ีกกกอกตามมาถึงบ้านจริงหรือไม่เดี๋ยววันนี้หมอปลามือปราบสัมภเวสีจะไปที่บ้านของผู้กำกับซีรีส์กกกอกแน่นอนว่ากำลังพูดถึงคุณสมยศศรีสมบูรณ์ค่ะที่เขาโพสต์ Facebook แล้วก็บอกว่าหมอปลาช่วยด้วยไม่ไหวแล้วแค่ไปถ่ายทำซีรีส์ที่บ้านกกอกมุกดาหารพอกลับมาบ้านผีมาขออยู่ด้วยตามมาถึงที่กรุงเทพเลยล่ะค่ะเขาบอกเขาอยู่ไม่ได้จริงๆเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมเดี๋ยวดิฉันไล่เรียงให้ฟังซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะหลายคนคงจะได้เห็นแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้มีความเคลื่อนไหวในเรื่องของการเตรียมสร้างสวรรค์บ้านนอกกกอก The Series ค่ะโดยคุณสมยศศรีสมบูรณ์ผู้กำกับหนังเรื่องนี้อยากจะให้หมอปลามาช่วยต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าหนังเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้องชมพู่แต่ประการใดค่ะแต่เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวบ้านกกกอกซะเป็นส่วนใหญ่ทีมข่าวเลยไปเจอคุณสมยศคุณสมยศผู้กำกับหนังก็บอกว่าปกติบ้านเขาอยู่ที่กรุงเทพและบ้านที่กรุงเทพเนี่ยจะมีศาลพระภูมิร้างอยู่หลังหนึ่งซึ่งเป็นศาลพระภูมิร้างโดยเล่าย้อนกลับไปปี57นะคะว่าตอนนั้นเจ้าตัวซื้อศาลนี้มาหมื่นกว่าบาทแล้วก็ให้พราหมณ์มาทำพิธีเพื่อที่จะเชิญเจ้าที่มาปกปักรักษาบ้านแต่ปรากฏว่าเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นช่วงที่ทำพิธีอยู่นั้นค่ะจู่ๆพราหมณ์เกิดสติหลุดในระหว่างทำพิธีขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยค่ะแล้วก็บอกว่าไม่ทำแล้วที่นี่เจ้าเท่แรงไม่ทำไปเลยวิ่งออกจากบ้านไปเลยค่ะทั้งที่พิธียังไม่เสร็จด้วยก็เลยทิ้งศาลพระภูมิร้างเอาไว้แบบนี้จนเป็นมาเรื่อยๆพิธีไม่เสร็จนะแต่ว่าที่อยู่มาปกติดีไม่เคยมีอะไรแต่หลังจากที่ไปถ่ายหนังที่กกอกเนี่ยแหละค่ะพอกลับมาเมื่อปีที่แล้วคุณสมยศบอกว่าตัวเองฝันร้ายบ่อยมากบ่อยหลายครั้งฝันอะไรบ้างพี่นักข่าวก็ถามนะคะพี่ก็บอกว่าฝันเจอเงาดำปริศนาบอกว่าเนี่ยตามมาจากกกกอกขอมาอยู่ด้วยได้ไหมจะขอมาอยู่ที่ศาลร้างที่บ้านคุณสมยศเจ้าตัวตกใจค่ะในฝันก็พยายามจะสื่อสารบอกว่าอยู่ไม่ได้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวทำบุญให้ก็ไม่หายค่ะฝันร้ายแบบนี้อยู่เรื่อยๆเลยก็เลยออกมาโพสต์บอกว่าอยากให้หมอปลาช่วยทีเพราะตลอดเวลาเนี่ยนะคะเวลาหันไปมองตัวเองอยู่บ้านกรุงเทพไงเวลามองไปที่ศาลเห็นศาลพระภูมิร้างอันนั้นอ่ะตัวเองจะมีอาการคือตาพร่ามัวและช่วงที่ตาพร่ามัวจะเห็นเงาดำๆดำๆดำๆตะคุ่มแบบเนี้ยจนรู้สึกว่ามันเครียดหวาดผวาแล้วอาการแน่นหน้าอกเป็นแบบนี้ค่ะไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครเลยอยากจะพึ่งหมอปลาค่ะเป็นเงาดำๆตามมาจากที่นู่นบอกว่าจะมาขออยู่กับเรามาขออยู่กับเราบอกว่าจะมาขออยู่ที่ศาลที่บ้านเราแล้วเราก็บอกว่าในความฝันจะมาอยู่ได้ยังไงในเมื่อเจ้าที่ก็คืออยู่ที่ศาลพระภูมิแล้วในนั้นเขาบอกว่าไม่มีใครอยู่แล้วเขาจะมาอยู่ที่นี่ตรงเนี้ยมันมีอะไรหรือไม่เพราะพี่เองเนี่ยพี่ไม่สามารถรู้ได้แต่พี่ก็ขอเชื่อไว้ก่อนก็อยากให้หมอปลามาดูครับว่าถ้าหมอปลาวินิจฉัยว่าควรจะทุบศาลพี่ก็ยินดีครับเพราะเพื่อความสบายใจซึ่งเราไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างอื่นก็ได้ฟันธงทุบแน่ทุบไหมทุบอยู่แล้วหมอปลามาแบบนี้ถ้าหมอปลามานะตกลงมาหรือเปล่าไม่ทราบมาค่ะมาล่าสุดรับปากแล้วเดี๋ยววันนี้จะไปดูศาลที่บ้านของผู้กำกับสมยศเข้าไปดูถึงที่บ้านเลยตรวจสอบว่ามีอะไรกันแน่แต่ก่อนที่จะฟังเสียงหมอปลาคุณผู้ชมนิดนึงนะงานนี้นะคะไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกับตอนที่ทางด้านของคุณสมยศเนี่ยไปถ่ายทำหนังที่บ้านกกอกหรือเปล่าเพราะว่ามีช่วงนึงเขาบอกว่าตอนช่วงถ่ายทำที่บริเวณศาลเพียงตาของหมู่บ้านเนี่ยแหละค่ะเป็นจุดเนี้ยมันอยู่ตรงข้ามกับบ้านของแม่น้องชมพู่แล้วตอนนั้นถ้าหากใครจำกันได้นะคะตรงนี้เคยเกิดเปลวไฟปริศนาขึ้นมาก็เลยไม่รู้ว่าเกี่ยวกับอาถรรพ์หรือว่าสิ่งลี้ลับอะไรหรือเปล่าและจากที่ถามชาวบ้านบอกว่าปกติศาลนี้เหรออ๋อเป็นที่ปกปักรักษาของคนในหมู่บ้านเขาจะดูแลคนในหมู่บ้านแต่ด้วยความที่ผู้กำกับสมยศค่ะกับทีมงานเป็นคนนอกพื้นที่ไงเป็นคนต่างถิ่นพอไปถ่ายทำปั๊บเลยมองว่าเอ๊ก่อนไปถ่ายขอขมาศาลเพียงตาตรงนี้หรือยังอ๋อข้อสังเกตเขาข้อสังเกตนะหลังจากนั้นพอกลับยกกองมาที่กรุงเทพปั๊บนี่แหละมีอะไรบางสิ่งบางอย่างจากสารเพียงตาตรงนี้กลับตามไปถึงบ้านหรือไม่เรื่องนี้ก็เลยอยากจะให้หมอปลาไปดูหมอปลาบอกอ่ะเดี๋ยววันนี้ไปให้ก็แล้วกันค่ะยศผู้กำกับอาจจะเหนือธรรมชาติก็ได้หรืออาจจะเกิดจากวิทยาศาสตร์ก็ได้เพราะผมก็ยังไม่ได้ไปเจอตัวแกนะฮะแต่ผมมองดูภาพรวมว่าหรืออาจจะพ่อปู่ปาริจิตกับเจ้าแม่สุรพีเนี่ย
ร่วมมือกันเนี่ยเพื่อให้พี่ยศเนี่ยเจอเหตุการณ์แปลกๆหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะเพราะทุกคนเนี่ยหลายคนเข้าไปในกล่องเนี่ยบางคนก็กลับมาร่ำมารวยบางคนก็กลับมาเจอกระแสจะไปดูว่าแท้ที่จริงแล้วพี่ยศพ่วงกับเนี่ยแกเกิดจากการที่แกไปกำกับหนังกกอกกลับมาแล้วแกเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องทุบฮะแต่ไม่ใช่ทุบพญานาคนะทุบสารพระภูมินี่แหละฮะเออเนี่ยก็น่าสงสัยนะเพราะว่าส่วนหนึ่งบอกว่าเป็นสารเพียงตาหรือเปล่าแล้วเมื่อสักครู่นี้ทีมงานขึ้นพญานาคนี้มาดิฉันนึกออกละพญานาคเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทางด้านของคนลุงคนดังแห่งบ้านกกอกทำได้กับชาวบ้านร่วมกันสร้างเอาไว้บางคนมองว่าเป็นเรื่องอาถรรพ์อะไรต่างๆนั่นนะอ่ะเดี๋ยวให้หมอปลาฟันธงก็แล้วกันนะว่าจะเกี่ยวข้องอะไรยังไงนะคะถึงขั้นผีตามไปถึงบ้านนะไปขออยู่ด้วยรู้ได้ไงว่าบ้านพี่ยศเขาว่างอ่ะเออดิฉันกำลังสงสัยแล้วว่าจะไปเขาขึ้นรถทัวร์หรือเขาไปยังไงเขาว่างเดี๋ยวไม่รู้เขาตามพี่ยศมาอยู่แล้วถ้าไม่ให้อยู่ก็อยู่อ่ะอยากตอบไม่ตอบคุณไหมไม่ต้องไม่ต้องตอบที่คุณก็มีเยอะแล้วฮะเต็มหลังไปหมดแล้วตอนนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ